โอ้ my god ทําการอัปเดตให้กลายเป็นโกนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือไลฟ์สดแบบทองคําค่ะพี่ป๊าไปซื้อมาเลิศมากอันนี้ฉันเลยนี่ฉันในปัจจุบันเลยนะคะนั่งอยู่ในสกรีนแบบนี้จริงจริงเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสลีปบี้วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมโรบล็อกนั่นเองค่ะแบบที่ป้ามาอยู่นะคะนั่นก็คือบาร์บี้ดรีมทาวน์นั่นเองค่ะแมปนี้นะคะพี่บางอ่ะอยากจะสานฝันตัวเองให้กลายเป็นบาร์บี้มานานละบาร์บี้นี่นี่ก็คือแบบว่ามีบ้านมีรถมีมงกุฎไม่ใช่ เราก็จะสร้างเป็นเมลบ็อกซ์ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็นี่บาร์บี้เธอไปที่เมลบ็อกซ์นะเธอก็จะได้รับเหรียญบาร์บี้มา นี่พี่บางก็รับเมลบ็อกซ์มาแล้วจากนั้นเนี่ยพี่บางก็จะต้องอึ๊บว้ายนี่คือบ้านบาร์บี้ของฉันหรอเอาดีๆเอาดีๆสวยเกินนะสวยเกินนี่แล้วพี่ป้าก็จะเข้าบ้านมานะคะโอ้ยมาจอดรถขวางทางในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยเอ้าสร้างบ้านค่ะนี่คือทางเข้าโอ้ my god บาร์บี้คาลิงหน้าบ้านของเธอสวยมากเดี๋ยวฉันจะส่งเสื้อไปให้เธอใส่นะโอเคได้ฉันมีเสื้อใหม่หรอเดี๋ยวฉันขอดูเสื้อหน่อยนะคะว้าวแล้วก็เราสามารถแต่งตัวเป็นบาร์บี้ได้ด้วยตอนนี้พี่บางเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วค่ะทุกคนน่ารักขึ้นไหมแบลขึ้นเยอะเลยนี่ก็คือเสื้อที่บาร์บี้ส่งมาหรอไอ้ฉันน่ารักจังเลยอ่ะโอเคโอเคเราจะใส่ผมใหม่ได้ด้วยใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวพี่บางใส่ผมใหม่ก่อนนะคะเอาเป็นผมยาวบาร์บี้ตรงว้ายแต่งหน้าด้วยเอาเมคอัพบาร์บี้และตอนนี้พี่ปาก็เป็นบาร์บี้แล้วนะคะทุกคนเออเลิศเกินปาเก็บเงินสักนิดนึงอุ้ยมีคลาสสิกมีซูเปอร์พิงค์สปูกี้โรสโกโอ้ยสปาร์เคิลวิบวับวิบวับเดี๋ยวดูสิอ๋อนี่คือบ้านที่เรากำลังสร้างอยู่ปัจจุบันเลย Barbie Dream House เอาว่ะ Barbie Dream House ของพี่ก็คือสวยนะเลิศๆอยู่ไปเดี๋ยวเรามาสร้างพื้นกันต่อเลยไหมคะเอามีเงินทั้งหมด 1,000 ปึ๊บๆวอวอดอโอ้โหรวมมากรวมมากรวมเกินอุ๊ยพี่บางชอบนะรายละเอียดของแบบเมื่อกี้ของวางอะเป็นกล่องลาย Barbieอ้าวไฟ TikTok นี่นะคะเราก็สามารถนั่งแต่งหน้าได้แต่งหน้าแฟนซีนิดหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตแต่งหน้าแฟนซีเนาะโอเคสวยเลิศละไหนคิดขาวคอมพิวเตอร์มาหน่อยสิสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของบาร์บี้วีวีนะคะที่ผ่านมากลายเป็นบาร์บี้วีวีเรียบร้อยOh my god ทำการอัปเดตให้กลายเป็นโกนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือไลฟ์สดแบบทองคำค่ะพี่ป๊าไปซื้อมา35โรบักอันนี้ก็คือพี่ป๊าก็คือใช้เงินสิ้นเปลืองแล้วตอนนี้มีผมเข้ามามีโต๊ะอุ้ยหยิบของได้ด้วยทุกคนมีชั้นหนังสืออันนี้เหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกโอ้โหนี่มันสุดยอดโซฟาบาร์บี้นี่นะไหนเทิร์นออนสิมีรายการบาร์บี้ปะทะไก่นี่มันบาร์บี้ปะทะไก่ของแท้ไอโอไอโออุ้ยข้างหน้าก็ทำได้นะทำดูไหมอู้มาพร้อมกล่องเดี๋ยวนะ700เลยเหรออันแพ็คอะแพงมากหน้าบ้านแพงมากเขาไปทำในบ้านก่อนเลยแพงเกินไม่ไหวทำชั้นวางเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีประตูค่ะพร้อมกับรูปภาพเป็นบาร์บี้และผองเพื่อนนะคะในยุคสมัยต่างๆเดี๋ยวนะจะต้องทำนี่ด้วยค่ะกรีนสกรีนค่ะเลิศมากอันนี้ชั้นเลยนี่ชั้นในปัจจุบันเลยนะคะนั่งอยู่บนกรีนสกรีนแบบนี้จริงๆเลยโอ้ยคืออะไรอ่ะนี่แล้วก็มีสำหรับสัมภาษณ์นะคะมีเทคพิกเจอร์ด้วย
มาติดไฟหน่อยหนึ่งค่ะห้องมืดมากห้องเสร็จแล้วเราก็ได้เป็นแว่นทองคำมาด้วยค่ะทุกคนยิ่งเรากว้างห้องได้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้ของเยอะขึ้นเนาะไหนดูซิแว่นทองนี่ค่ะเรียบร้อยพี่บางก็ได้ใส่แว่นทองคำด้วยแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นบาร์บี้สุดหรูค่ะอุ๊ยห้องแรกเสร็จแล้วห้องลงจอดรถยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราทำห้องนี้ต่อโอเคห้องต่อไปจะเป็นห้องฝั่งตรงข้ามเลยนะคะมีวินโดว์ทำเคาน์เตอร์ขึ้นมาค่ะนี่มีตู้เย็นมาด้วยชอบความสีชมพูมากคือบาร์บี้เนี่ยในตัวของเขาเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงสูงเขามีความชมพูสูงไงฉันวางของแล้วก็พรมไม่สิฉันเก็บของแล้วก็ใส่ไฟห้องนี้ก็เสร็จแล้วกาลาดก็คือลงจอดรถเอาล่ะพี่บังได้ชุดใหม่มาด้วยนะคะเป็นชุดของโรงจอดรถนะทุกคนหาซื้อสวยๆอยู่ไหนสำหรับโรงจอดรถเนี่ยก็จะได้เป็นชุดช่างมานะทุกคนถือว่าน่ารักทุกทีย่อยเปิดปิดไฟได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าฝั่งตรงข้ามว่ามันจะมีอะไรเลิศๆบ้างเลิศๆก็คือวินโดว์มาเลยค่ะอย่างแรกแล้วจากนั้นนะคะเราต้องใส่กระต่ายลงไปอีกหนึ่งแล้วก็ใส่มาอีกหนึ่งเฮ้ยเรามาเดากันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะสร้างห้องนี้ให้เสร็จอ่ะก่อนที่เราจะเปิดกล่องนะคะน้องๆเดาซิว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรใครเดาถูกนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ล่างก่อนเลยนะถ้าพร้อมแล้วพี่บักให้เวลาเขียนคอมเมนต์3วิ3 2 1โอเคพี่บักไม่รู้หรอกว่าเป็นห้องอะไรแต่เราจะไปลองดูกันค่ะห้องจิบๆกาแฟกันนะใส่ประตูใส่ที่นั่งพร้อมเหมือนเป็นคาเฟ่เลยเนาะทุกคนอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะอุ๊ยมีที่นั่งจริงๆด้วยอุ๊ยรถกาแฟรถน้ำชามีโต๊ะเพิ่มมานะคะนี่มีตรงกลางใส่พรมก่อนค่ะใส่พรมก่อนมาข้างในมีโต๊ะมีเก้าอี้มีห้องเล็กน้อยมีทอยเลทนี่คือห้องน้ำนั่นเองค่ะทุกคนพี่อยากจะใส่ไฟนะคะปึ๊บเรียบร้อยและนี่ก็คือห้องดื่มชาของบาร์บี้นะคะพร้อมกับห้องน้ำใครดื่มชาแล้วก็ปวดฉี่ก็สามารถเข้ามาฉี่ได้เลยรสมากถ้าฉันมีบ้านนะแล้วถ้าฉันมีบ้านเหมือนบาร์บี้แล้วก็มีทางเดินสีชมพูแบบนี้ฉันต้องฟินมากแน่ๆเลยอะแกเพราะว่ามันเป็นบ้านในฝันของใครหลายๆคนปึ๊บเพิ่มที่นั่งเข้าไปค่ะเพิ่มฮอลล์เวย์อีกฝั่งนึงนะคะแล้วก็เพิ่มหล่อเข้าไปสระว่ายน้ำแรงมากทำให้น้ำสีชมพูฉันก็ปึ๊บวินโดว์ถ้าเราจะอันล็อกของในสระว่ายน้ำนะคะเราต้องใช้เงินทั้งหมด 2,700 เดี๋ยวเราดูก่อนซิว่าฝั่งนู้นอ่ะมันจะมีอะไรให้เราไหมอ่ะ Dining Room 4 จะเอาห้องน้ำจะเอาห้องสระว่ายน้ำก่อนหรือเราจะเอาห้องกินข้าวก่อนดีล่ะทุกคนติ๊กต๊อกเราคิดไว้ในใจนะถ้าใครทายถูกตามพี่ปากเนี่ยค่ะทุกคนช่วยเราจะทายไหนสระว่ายน้ำหรือว่าห้องกินข้าว3 2 1ให้เราตัดสินใจแล้วพี่บางเลือกสระว่ายน้ำค่ะเพราะว่าพี่บางอยากว่ายน้ำมากเก็บเงิน1แมตช์โต๊ะแล้วก็มาเปิดสระว่ายน้ำกันค่ะโอ้โหสร้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไหวอยู่นะมีของมีโต๊ะมีบาร์แกมีบาร์หลังคาด้านบนนะคะแล้วก็มีโต๊ะเล็กน้อย
ียวกับต้นไม้ค่ะโอ้ยแรงเกินแรงเกินนะคะตอนนี้ทุกอย่างต้องใช้เงินอย่างมหาศาลแล้วนี่มีโคมไฟหรือว่ามันจะไม่ใช่อ่ะหรือมันจะไม่ใช่สระว่ายน้ำอ่ะทุกคนเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่ามันเป็นสระว่ายน้ำมีทีวียักษ์บ้าไม่ใช่สระว่ายน้ำหรอสระว่ายน้ำในบ้านก็ได้ป่ะ 3,800 อีกนิดนึงอีกนิดนึงปึ๊บ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  3,800 เอ้าโหที่ป้าก็นึกว่าบ้านเราจะมีสระว่ายน้ำในบ้านที่ไหนได้มันคือห้องรับแขกแบบมีหลุมมาเราสร้างดินนิ่งรูมกันดีกว่าค่ะทุกคนเราจะอันล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เงินในราคา 3,000 บาร์บี้ 3,000 บาร์บี้ฉันจะได้ยังไงล่ะ 3,000 บาร์บี้หลังจากที่ฟังดูนะคะกดเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราสามารถแต่งบ้านบาร์บี้เองได้ด้วยค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นป๊อปคอร์นเป็นพร็อพอะไรนะคะหรือจะวางทิ้งไปก็ได้นะเราจะถือขึ้นมาหรือว่าทิ้งไปเองก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าพี่ปังเอาแอปเปิลเนี่ยมาปุ๊บพี่ปังโยนลงไปนี่เฮ้ยเราสามารถแต่งบ้านเพิ่มได้ทุกคนนึกว่ามันจะแบบไม่มีอะไรที่แท้มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะทุกคนมาเปิดกล่องดินนิ่งเลย Oh my god ที่นี่สร้างด้วยเงินราคาประมาณแบบประมาณสูงมากๆอ่ะใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะจ๊ะนะจ๊ะเลยทุกคนนะจ๊ะซิดิ้งรักแล้วก็ฉันมาขอPicture and frame โอ้ยนี่มันเป็นภาพบาร์บี้แฟชั่นบาร์บี้ไปเที่ยวกับเพื่อนพร้อมกับบาร์บี้ที่มีท้องใช่ไหมแล้วก็เป็นบาร์บี้คุณผู้หญิงบาร์บี้และพ่อเพื่อนมีทุกรุ่นเนี่ยมีทุกรุ่นอันนี้บาร์บี้ทุกรุ่นเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงห้องนี้จะเสร็จละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราทำเป็นโต๊ะนะคะขึ้นมาก็จะเป็นโต๊ะกลางไว้ทานข้าวกันนั่นเองค่ะทุกคนโอ้โหมีเตาไฟเตาผิงด้วยเดี๋ยวนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทุกคนแว บสร้างแวบสร้าง มีแวบสร้างเล็กน้อยอ่ะ 3,000 และข้างในนั้นจะต้องการอยู่ประมาณ 2-3,000 ก็น่าจะได้แล้วนะคะแววว้าวเราติดไฟด้านบนนะคะแล้วก็ปิดประตูให้เรียบร้อยปิดประตูอีก2บานติดไฟแล้วก็เปิดไฟนะคะน่าจะใช้เงินอีกประมาณ 10,000 งั้นเดี๋ยวเรามายืนดูนะคะว่าเงินที่จะขึ้นเร็วแค่ไหนค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเงินของเราก็ครบ 10,000 บาร์บี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำห้องรับแขกห้องครัวห้องกินอาหารของเราให้เสร็จเรียบร้อยนะคะด้วยการสร้างอันนี้เอ้าพี่บางเดินไปออกพี่บางลืมเก็บว้าแล้วเชียวคือพี่บางให้มันครบหมื่นแต่พี่บางลืมเดินเข้าไปเก็บอะตื่นเต้นไปหน่อยนะว่าจะได้แบบว่าได้ห้องใหม่ไงทุกคนพี่บางก็เลยตื่นเต้นไปนิดนึงเดี๋ยวเราสร้างผนังข้างบนนะคะเสร็จเลยหรอไม่ต้องทำอย่างอื่นหรออุ้ยแถมได้ชุดเพิ่มมาด้วยลดเกินลดเกินเดี๋ยวเรานะคะจะมาสร้างห้องครัวอีกหนึ่งนะคะว้าวใส่ผนังลงไปค่ะแล้วก็ใส่ข้างบนเพดานขึ้นไปนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเปิดของค่ะ 3,500 จัดไปโอ้โหราคาแรงมาก 8,000 เลยหรอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ทำอาหาร 8,000 เลยนะเว้ยทุกคนแพงมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าอาจจะต้องยืนสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้เงินของเรางอกเงยนะทุกคนอุ้ยบ่อน้ำเปลี่ยนสีได้ด้วยเอาสีอะไรดีอะเราชอบเป็นสีแบบ
สีฟ้าก็ชอบอยู่นะอันจริงสีฟ้าชอบแล้วเรารอให้เงินเรางอกเงยนะคะตอนนี้เราก็มี 40,000 กว่าแล้วเราจะมาทำห้องอาหารของเราให้เสร็จกันนะคะเริ่มจากการปูพรมกันก่อนเลยค่ะแล้วก็ใส่โต๊ะขึ้นมาแต่ว่าพี่อยากรู้มากเลยเนี่ยว่าไอ้ชั้นเนี่ยไอ้ไอซ์แลนด์เนี่ยมันมีอะไรโอ้เคาน์เตอร์ทำอาหารเราสามารถทำอาหารได้ด้วยค่ะทุกคนก็คือทำเป็นแบบว่าทำนิดๆหน่อยๆอ่ะได้อยู่ชั้นกลางเลยนะคะเราเอาซิงค์น้ำขึ้นมาค่ะซิงค์ใหญ่มากแล้วก็เป็นตู้นะคะพร้อมกับตู้เย็นนะเราอาจจะเปิดไม่ได้มีประตูนะคะมีต้นไม้หน้าต่างแล้วก็บานสไลด์ค่ะเข้าเตอร์อุ้ยเหมือนบาร์ซูชิเลยอ่ะพวกแบบเชฟเทเบิลอ่ะแกฉันมีเชฟเทเบิลในบ้านหนอคือบาร์บี้คือรวยเกินรวยมากโอเว่นนะคะตายสวยมากเตาอบแล้วพี่บาก็จะขออนุญาตเปิดไฟในห้องนี้เลยแล้วกันนะคะจริงๆมีมินิเกมด้วยขอลองหน่อยแล้วกันเพื่อที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยคุณจะต้องอาเสิร์ฟให้ได้3อย่างนะคะและเดี๋ยวคุณจะได้เอ็กซ์คลูซีฟด้วยA chef turn your cooking skill into turn the chef เราจะต้องไปเป็นเชฟนะคะเพื่อที่เราจะสามารถทำอาหารในบ้านได้เชฟหรอเราต้องใส่ชุดเชฟอย่างนั้นปะหรือยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนนิดนึงนะโอเคค่ะเราจะลองสตาร์ทมินิเกมดูนะเอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้บาร์บี้จะเริ่มทำกับข้าวแล้วนะคะชูการ์คุกกี้เค้กแล้วก็คัพเค้กแล้วก็โดนัทเอาเป็นเค้กค่ะเค้กเนี่ยฉันจะขอเลือกเป็นเค้กวานิลาช็อกโกแลตบลูเบอรี่สตรอเบอรี่หรือว่าคุณนัทพี่นะช็อกโกแลตต้องการนี่คือช็อกโกแลตของเราจ้าหลังจากนั้นนะคะปังก็จะต้องเอาไปใส่ในเตาอบนั่นเองค่ะฮึได้หรือยังอ่ะพี่นี่ตื่นเต้นนะโอ้ยเป็นฟูหยิบออกมาเลยไหมคะโอเคแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาบีบครีมฉันขอเลือกเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันนี่บีบสตรอเบอรี่ลงไปเลยได้เป็นตัวบีค่ะทุกคนตัวบีบาร์บี้มีผงเรนโบว์เป็นเพิร์ลสปาร์เกิลพาเพิร์ลสปาร์เกิลมีสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีส้มสีเขียวแล้วก็เรนโบว์ขอจัดเป็นเรนโบว์เลยแล้วกันนี่ช้าทาราและนี่นะคะก็คือเค้กบาร์บี้ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาอันแพ็คนิดนึงpicture ที่นั่งโอ้โหมีอาร์ตด้วยหรอมีที่วาดรูปด้วยทุกคนแล้วก็มีเป็นต้นไม้ประดับด้านบนนะคะแล้วก็พรมเหมือนกันอุ๊ยเปิดไฟ 2,500 ใกล้แล้วต้องมีใกล้เสร็จแล้วทุกคนพอเราวิ่งทะลุไปเนี่ยบ้านเราใหญ่มากนะเราเหมือนบ้านเราเล็กๆนะแต่จริงๆบ้านเราใหญ่มาก ไม่เกินใจเปิดไฟใน3 2 1ไฟออนและฝั่งนี้ก็คืออีกฝั่งนึงสำหรับห้องนั่งเล่นนะคะมีชุดเพนติ้งให้เราด้วยขอเปลี่ยนเลยแล้วกันเพ
ราะว่าชุดเพนติ้งมันดูสวยมากๆแล้วก็ดูดีมากๆด้วยเป็นยังไงคะชุดเพนติ้งเข้ากับบรรยากาศสุดๆพี่ปานดูเป็นจิตรกรตัวน้อยแล้ววาดรูปล่ะคะโอ้โหเหมือนฉันเป็นจิตรกรตัวจริงเลยอะแกเลิศมากนี่คือสำหรับชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีต่อลงไปนิดนึงต่อลงไปให้มี pool area pool area นะคะจะต้องสร้างอีกเยอะเลยค่ะสำหรับ pool area แล้วก็ชั้น2นะคะทุกคนเอาล่ะเอาล่ะวันนี้เราก็สมควรแก่เวลาละแก่เวลาสุดๆเลยนะคะอันนี้ค่ะน้องสวยน้ำปลาแสนสวยบาร์บี้แสนสวยของฉันเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้านพี่บางใหญ่โตยังถ้าใหญ่โตแล้วนะคะก็หนึ่งอะไรเพิ่มเพื่อจังเลยอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครที่อยากจะดูพี่บางมาสร้างบ้านบาร์บี้ต่อเนี่ยอยากจะเห็นว่าทั้งหลังมันเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่บางจะมาสร้างให้ดูให้จบแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของสุนีบีบีและที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าใครนะคะอยากจะเข้ามาอยู่ใน Discord ก็สามารถเข้ามาได้ในหน้าชุมชนเลยนะคะพี่ปังได้ใส่ลิงก์ Discord เอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้พี่ปังและเกมบาร์บี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย